สวัสดีครับมาพบกับผมนายรักต้นไม้กันอีกเช่นเคยครับวันนี้นายรักต้นไม้จะพาท่านผู้ชมมาชมนายรักต้นไม้ยุคใหม่ครับซึ่งเปลี่ยนโฉมแล้วครับท่านผู้ชมเปลี่ยนหมวกนะครับเปลี่ยนกล้องแล้วก็เปลี่ยนไมค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมแต่ยังมีสาระให้กับท่านผู้ชมได้ติดตามกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็มีเรื่องราวดีๆเยอะแยะมากมายนะครับที่จะมาอัดใส่อยู่ในช่องของนายรักต้นไม้นี้นะครับนายรักต้นไม้ Channel แห่งนี้ครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพิสูจน์พยุงต้นแรกนะครับอายุ9ปีครับท่านผู้ชมซึ่งมีอายุ9ปีแล้วครับแล้วก็นายรักต้นไม้จะพาท่านผู้ชมนะครับไปพิสูจน์ไปตัดไปหั่นครับไปเฉาะออกมาครับท่านผู้ชมว่าต้นพยุงอายุ9ปีนี้มีแก่นหรือยังครับท่านผู้ชมเราจะไปติดตามชมนะครับว่าพยุงต้นแรกของนายรักต้นไม้ที่ปลูกมีแก่นหรือยังนะครับใช้วิธีการหั่นการตัดการเฉาะออกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเลยครับท่านผู้ชมจะเป็นยังไงนั้นนะครับเราจะไปติดตามชมกันครับแล้วก็ฝากชาหินฟ้าแลบตัวนี้นะครับหรือว่าชาบาตูนิต้านะครับมาสนับสนุนรายการของเรานะครับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับเบาหวานความดันสูงแล้วก็ไขมันในเลือดที่สูงครับแล้วก็ต้องการลดน้ำหนักนะครับต้องการสมุนไพรตัวนี้ไปรับประทานนะครับเป็นชานะครับในรูปแบบของชาครับท่านผู้ชมสามารถทานได้ทั้งเช้าทั้งเย็นครับรสชาติดีครับเป็นสมุนไพรของพี่โจห้างนัสารคามนะครับที่จะเอามาฝากท่านผู้ชมในวันนี้ครับแล้วก็เป็นสมุนไพรที่มาจากฝั่งฟากอินโดนีเซียนะครับชื่อว่าบาตูนิต้าหรือชื่อไทยว่าหินฟ้าแลบนั่นเองครับท่านผู้ชมแล้วก็เราจะไปติดตามชมกันเลยครับว่าต้นพยุงต้นแรกของเรานะครับเป็นยังไงครับท่านผู้ชมไปกันครับนี่ครับท่านผู้ชมเป็นพยุงต้นแรกที่ท่านผู้ชมเคยเห็นเมื่อ 2-3 ปีก่อนนะครับที่นายรักต้นไม้ได้พาท่านผู้ชมมารับชมนะครับเอ๊ะอีกกิ่งหนึ่งมันหายไปไหนครับท่านผู้ชมปกติจะต้นแล้วก็ทรงพุ่มที่สวยมากนะครับต้นนี้เป็นต้นแม่พันธุ์ของนายรักต้นไม้แล้วนะครับเราได้ทำการเอาเมล็ดไปเพาะนะครับไปเพาะปลูกนะครับแล้วก็เอามาเป็นต้นกล้าให้การขยายพันธุ์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนครับท่านผู้ชมแล้วก็ตั้งแต่มีฝนมามีลมมาครับท่านผู้ชมก็ทำให้ต้นพยุงของเราได้หักนะครับเป็นกิ่งแรกเลยครับท่านผู้ชมที่ออกมานะครับเป็นนี้นะครับออกมานี่ก็เป็นกิ่งแรกครับนายรักต้นไม้จะพาท่านผู้ชมมาพิสูจน์นะครับไม่ใช่เป็นการตัดนะครับท่านผู้ชมแต่ธรรมชาติได้ตัดให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะอะไรครับท่านผู้ชมเพราะว่าที่นายรักต้นไม้เคยได้นำเสนอไปหลายๆครั้งนะครับว่าข้อจำกัดของพยุงก็คือการที่เขามีใบที่เยอะนะครับแล้วก็เป็นกิ่งที่ค่อนข้างเปราะแล้วก็จะทำให้มีการหักง่ายนะครับอันนี้ก็เล่าให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับทราบนะครับเพื่อเป็นการยืนยันครับท่านผู้ชมว่าต้นนี้เป็นพยุงต้นแรกของนายรักต้นไม้นะครับท่านจะสังเกตได้นะครับว่าต้นนี้นะครับแล้วก็อีกต้นนั้นครับก็คือต้นพยุงที่ปลูกพร้อมกันเลยครับท่านผู้ชมเกิดการปลูกห่างกันแค่เม็ดเดียวครับท่านผู้ชมเราอันนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับว่าเราปลูกห่างกันแค่เม็ดเดียวแล้วทำให้ต้นไหนนะครับที่เขามีศักยภาพลากลงอย่างลึกก่อนนะครับเขาก็เติบโตก่อนนั่นเองก็ทำให้ดูดกินสารอาหารนะครับที่อยู่ใกล้กันไปจนหมดครับท่านผู้ชมต้นน้องก็เลยต้นเพื่อนนะครับไม่ใช่ต้นน้องครับต้นเพื่อนก็เลยไม่โตนะครับกันนี้ก็มาฝากกันไว้นะครับให้เป็นข้อคิดนะครับแล้วก็แก่นของเขาจะมีหรือไม่มีครับท่านผู้ชมเราจะมาพิสูจน์ให้กับท่านผู้ชมได้รับชมเนาะนะครับนายรักต้นไม้จะเป็นคนรักต้นไม้ครับท่านผู้ชมคงไม่ตัดไม่หั่นไม่เฉาะนะครับเหมือนที่คลิปก่อนโน้นนะครับที่นายรักต้นไม้ได้
ถือมีดนะครับถือเลื่อยนะครับขึ้นไปบนต้นพยุงเลยครับท่านผู้ชมก็สนุกสนานนะครับผมยังจำคลิปนั้นได้ดีนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วครับที่ทำคลิปให้กับท่านผู้ชมได้รับชมนายรักต้นไม้เองก็คิดคอนเทนต์ครับว่าเอ๊จะทำยังไงนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับสนใจหรือว่าได้มาดูว่าพยุงมันมีแก่นหรือยังนะครับมาพิสูจน์ให้กับท่านผู้ชมได้รับชมเมื่อคลิปก่อนโน้นนะครับแต่อายุก็ยังไม่มีแก่นนะครับตอนนั้นเราสรุปให้นะครับว่าพยุง ตอนนั้นยังไม่มีแก่นแต่ตอนนี้9ปีแล้วครับท่านผู้ชมเรามาดูใกล้ๆกันเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมเขามีแก่นแล้วครับเขามีแก่นเท่ากับสากนะครับหรือเราไปทำสากหรือเท่ากับแขนของนายรักต้นไม้แล้วเนาะนะครับอันนี้ก็จะถ้าเลื่อยมาก็น่าจะได้หน้า5อยู่ครับท่านผู้ชมทั้งแก่นทั้งเนื้อไม้ที่เป็นเนื้อไม้แบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นไม้เนื้อของเขาจะเป็นเนื้อแข็งทั้งหมดครับท่านผู้ชมแต่แก่นและลายของเขาจะอยู่ที่ตรงแก่นนั่นเองนะครับอันนี้พยุงที่เราทำการเลื่อยแล้วก็ตัดมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมในวันนี้เนาะอันนี้เป็นกิ่งที่ของเขาที่หักลงมาครับท่านผู้ชมฉะนั้นเราสรุปให้นะครับว่าต้นของพยุงนะครับต้นนี้นะครับต้นลำต้นของเขาเลยนี่ต้องมีแก่นที่ใหญ่กว่ากิ่งที่เขาหักลงมาอย่างแน่นอนครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นพยุงต้นแรกที่นายรักต้นไม้ได้นำเสนอในวันนี้นะครับ ฉะนั้นพยุงที่ท่านผู้ชมปลูกอยู่นะครับต้องอายุ9ปีขึ้นไปนะครับต้องมีแก่นอย่างแน่นอนนะครับถ้าอายุไปถึง20ปี25ปี30ปีนี้ก็พร้อมที่จะตัดขายหรือว่าตัดเอามาใช้งานอย่างได้อย่างแน่นอนครับท่านผู้ชมฉะนั้น ไม่ต้องกังวลใจไปนะครับครับก็เป็นสาระความรู้นะครับที่นายรักต้นไม้ได้เอามาฝากในวันนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยการกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของนายรักต้นไม้ในโอกาสต่อไปครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับในด้านล่างนี้นะครับว่าต้นพยุงของท่านมีอายุกี่ปีแล้วนะครับแล้วก็คอมเมนต์ว่าลูกใหม่ของนายรักต้นไม้เป็นยังไงบ้างนะครับอยากให้นายรักต้นไม้ใส่หมวกแบบอันเดิมนะครับหรือว่าใส่หมวกแบบแนวใหม่แนวไปเที่ยวต่างประเทศแบบนี้ครับท่านผู้ชมหรือว่าไม่ต้องใส่หมวกนะครับอันนี้ก็คอมเมนต์ลงมาในด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ อันนี้เป็นเรื่องของแฟชั่นไปแล้วนะครับ แล้วก็ฝากเรื่องหินฟ้าแลบไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมชาเบาหวานความดันลดไขมันในเลือดแล้วก็ท่านที่ต้องการลดน้ำหนักนะครับก็อินบ็อกซ์มาหานายรักต้นไม้ได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยแล้วก็จะฝาก LINE ID ไว้ให้กับท่านผู้ชมได้ด้วยนะครับว่าสมุนไพรดีๆนะครับที่ไม่ต้องไปพึ่งยาหมอนะครับก็เอามาฝากท่านผู้ชมได้ด้วยนะครับมาทานชาหรือเอาไปทานเป็นชาเบรกตอนบ่ายๆก็ย่อมได้นะครับสำหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ